โอยเซียนสายพันธุ์เศรษฐีเมืองนนท์ค่ะดอกสีชมพูโอโรสเป็นไม้ที่ชอบแดดอากาศถ่ายเทแต่ไม่ชอบดินแฉะน้ำขังไม่ควรให้มีน้ำค้างที่ดอกนะคะดอกใหญ่ดอกดกบานทนไม่ยอมหลุดจากต้นเลยค่ะโอยเซียนเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยก็ว่าได้ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะโอยเซียนมีหลายสายพันธุ์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีความพิเศษก็คือสวยดอกใหญ่บานทนนานมากเลยค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายไม่เรื่องมากชอบแดดชอบน้ำชอบปุ๋ยปลูกได้ทุกภูมิภาคค่ะโอยเซียนสมัยใหม่สวยครบสูตรกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะคะเพราะว่ามีการพัฒนาทั้งสีสันฟอร์มดอกฟอร์มช่อแล้วก็ฟอร์มต้นค่ะดอกมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ดอกดกเป็นพิเศษนะคะที่สำคัญคือเลี้ยงง่ายทนทานต่อโรคและแมลงค่ะการดูแลเอาใจใส่รดน้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอจะทำให้โอยเซียนออกดอกสวยสะพรั่งค่ะเทคนิคการปลูกเลี้ยงดูแลโอยเซียนนะคะข้อที่1เลยก็คือควรจะใช้ดินที่มีใบก้ามปูผสมกับกาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูกนะคะเพราะกาบมะพร้าวสับจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในดินค่ะแล้วก็ยังช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุยด้วยนะคะโอยเซียนเป็นต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดีเช่นดินบนทรายดินร่วนหรือว่าดินที่ผสมด้วยใบก้ามปูใบทองหลางปุ๋ยคอกแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะข้อที่2นะคะคือรดน้ำวันละครั้งค่ะหรือว่าสังเกตที่ดินก็ได้นะคะว่าถ้าหากยังเปียกอยู่ก็ยังไม่ต้องรดน้ำเพิ่มไม่ควรรดน้ำบ่อยจนเกินไปจนดินปลูกแฉะตลอดเวลานะคะข้อที่3ควรเลือกขนาดกระถางให้เหมาะสมกับต้นโอยเซียนที่ปลูกนะคะเรื่องนี้หลายๆคนมักจะมองข้ามไปนะคะทั้งที่เรื่องนี้มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการปลูกพืชในกระถางคือการจำกัดพื้นที่ของเขาค่ะการเจริญเติบโตของพืชรากจะถูกจำกัดการหาอาหารแล้วก็ดูดซึมน้ำนะคะหากกระถางเล็กเกินไปรากจะช้อนชัยไม่ได้เต็มที่สารอาหารในดินก็จะหมดเร็วแล้วก็ต้องการน้ำบ่อยขึ้นนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำและดินถูกจำกัดค่ะแต่ถ้าหากกระถางใหญ่เกินไปก็จะส่งผลเสียที่ชัดเจนที่สุดก็คือมีความชื้นในวัสดุปลูกมากเกินไปซึ่งนั่นจะส่งผลเสียต่อระบบรากค่ะแถมยังสิ้นเปลืองพื้นที่ในการวางกระถางอีกด้วยค่ะข้อที่4คือเรื่องปุ๋ยนะคะควรจะให้ปุ๋ยน้อยแต่บ่อยครั้งค่ะอย่างเช่น 15-30 วันต่อ1ครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก1ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ของเราค่ะหรือว่าใช้ปุ๋ยเม็ดละลายช้าชนิด3เดือนก็ได้นะคะเนื่องจากปุ๋ยชนิดนี้จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนข้อที่5ก็เรื่องปัญหาโรคและแมลงรบกวนนะคะส่วนมากจะพบน้อยนะคะหากมีการป้องกันแล้วก็กำจัดอย่างต่อเนื่องแต่หากว่าพบปัญหาหนอนผีเสื้อหรือว่าไรแดงนะคะก็ให้ป้องกันแล้วก็กำจัดด้วยน้ำส้มพันไม้เพื่อไล่แมลงค่ะแต่ถ้ามีการระบาดหรือว่าลุกลามก็สามารถใช้สารเคมีร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะของต้นโอยเซียนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะลักษณะของต้นเขาจะกลมสีน้ำตาลมีหนามตลอดทั้งลำต้นนะคะมีใบสีเขียวหนาคล้ายแผ่นหนังมีเส้นใบคมชัดออกดอกเป็นช่อขณะดอกตูมจะมีสีเขียวพอดอกบานจะเป็นสีชมพูโอรสสดใสค่ะและเมื่อดอกบานนานแล้วก็จะเป็นสีเหลืองบานทนทานนานมากไม่หลุดร่วงเลยค่ะ
ส่วนตรงกลางดอกนะคะดูเหมือนจะมีคล้ายๆดอกซ้อนเล็กๆสวยๆนะคะสีส้มเหลืองอีกต่างหากค่ะโดยเสียนนั้นจัดเป็นต้นไม้มงคลแห่งโชคลาภนะคะจนบางท้องถิ่นเขาเรียกชื่อกันว่าดอกเศรษฐีค่ะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งเทพที่ช่วยคุ้มครองให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาอยู่ตลอดค่ะส่วนการขยายพันธุ์นะคะทำได้ด้วยการเพาะเมล็ดก็ได้หรือว่าปักชำกิ่งก็ได้นะคะเพียงแค่เลือกตัดกิ่งสวยๆประมาณ10เซนนำมาปักลงในกระถางรดน้ำทุกวันประมาณ 15-20 วันก็จะมีรากแล้วค่ะท่านผู้ชมคะถ้าหากกิ่งโปยเซียนเขาเริ่มเยอะให้ตัดแยกแบ่งไปปักชำในกระถางใหม่นะคะจะทำให้ออกดอกเยอะขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องซาร่าไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ